กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังแล้วก็เหมือนเคยนะครับผมเองก็ได้นำหนังดีๆมาสปอยให้กับทุกท่านเพื่อให้ได้รับชมและรับฟังกันส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นหนังไทยของเล่าอีกแล้วในชื่อเรื่องว่า Still Missing หรือว่ามีชื่อไทยว่าพลากนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ลูกของพวกเขาโดนลักพาตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนทำให้คนเป็นแม่ต้องทำทุกวิถีทางที่จะได้ตัวลูกของเธอกลับคืนมาถึงแม้ว่าจะแลกกับชีวิตของเธอก็ตามแล้วคนเป็นแม่จะได้ลูกเธอกลับคืนมาหรือไม่เดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นแค่เพียงการสปอยหนังแบบคร่าวๆเท่านั้นหากว่าใครไม่อยากฟังผมสปอยแล้วก็อยากไปหารับชมเองแล้วก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากใครอยากฟังก็เชิญรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครหนังเริ่มต้นเรื่องมาในบ้านที่แสนจะอบอุ่นหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้มีอยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และก็ลูกสาวที่น่ารักที่เป็นดวงตาดวงใจของครอบครัวผมจะขอแนะนำตัวละครในครอบครัวนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนมีชื่ออะไรบ้างคุณแม่มีชื่อว่าพิทนะครับส่วนคุณพ่อมีชื่อว่าเอกส่วนลูกสาวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเอพริลนะครับส่วนผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าโอมเขาเป็นหมอที่อยู่บ้านข้างๆกับครอบครัวนี้และเขาก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่พิทแม่ของน้องเอพริลอีกด้วยน้องเอพริลนะครับเธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีแต่คนชื่นชอบเธอในโลกโซเชียลมากมายและน้องเอพริลเองก็มีแฟนคลับที่คอยมาให้กำลังใจและคอยเอาของขวัญมาให้อย่างไม่ขาดแต่ก็มีเรื่องที่น่าแปลกสำหรับครอบครัวนี้ก็คือน้องเอพริลเธอไม่เคยไปโรงเรียนเลยพ่อแม่ของเธอไม่ยอมให้เธอไปเจอใครๆเพราะกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายจากบุคคลที่ไม่หวังดีส่วนเรื่องการเรียนนั้นนะครับแม่ของน้องเอพริลก็จะคอยสอนหนังสือให้กับน้องอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนว่าเป็นคุณครูคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้วันนั้นเป็นวันเกิดของน้องพอดีนะครับเลยจัดงานเลี้ยงกันเล็กๆแถวหน้าบ้านพ่อของน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาของขวัญมาให้กับเธอนะที่สนามหน้าบ้านยังไงแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวพ่อจะดูแลลูกของเราให้เป็นอย่างดีเลยแต่ทว่านะครับอยู่ดีๆเมื่อคุณพ่อของน้องได้ละสายตาไปเพียงแค่แป๊บเดียวน้องไอพิวก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเปรียบเสมือนกับว่าเธอสามารถหายตัวได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคุณพ่อก็เลยถามคนแถวๆนั้นนะครับว่าได้เห็นลูกสาวของเธอหรือไม่เมื่อกี้ยังวิ่งเล่นอยู่กับคนแถวนี้อยู่เลยส่วนคนที่อยู่แถวนั้นนะครับหรือคนที่มาร่วมงานต่างคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเห็นน้องเลยนะครับเรื่องราวความสนุกในวันเกิดกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อน้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนทำให้คนเป็นพ่อต้องวิ่งตามหาแล้วก็ถามคนแถวนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับส่วนคนที่เป็นแม่ก็เห็นความผิดปกติของพ่อที่ได้ทำท่าวิ่งไปวิ่งมาเหมือนว่าได้กำลังหาอะไรบางอย่างอยู่เธอก็เลยลงมาถามคนเป็นพ่อว่าลูกอยู่ที่ไหนคนเป็นพ่อก็ทำได้แต่เพียงตกใจแล้วก็อ้ำอึ้งเพราะไม่สามารถตอบได้ว่าลูกของเขาและเธอหายไปไหนกันแน่แล้วคนเป็นพ่อก็ได้ไปถามหมอโอมคนที่เป็นเพื่อนบ้านและเป็นเพื่อนสนิทกับคนเป็นแม่ว่าได้เห็นน้องไอพิวหรือไม่หมอโอมก็เลยตอบไปนะครับว่าผมไม่เห็นนะครับมีอะไรกันหรือเปล่าเรื่องราวมันยิ่งบานปลายเป็นกันใหญ่นะครับทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ต่างก็ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกต่างก็กระวนกระวายเป็นอย่างมากสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอน้องพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปขอแจ้งความเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยค้นหานะครับแล้วตำรวจก็ได้บอกมานะครับว่าผมได้ดูกล้องวงจรปิดแถวๆนั้นแล้วยังไม่เห็นมีอะไรที่น่าสงสัยหรือมีวี่แววเกี่ยวกับน้องเลยยังไงคุณ2คนก็ทำใจดีๆไว้ก่อนเดี๋ยวทางเราจะช่วยตามหาแล้วก็รีบแจ้งทันทีแล้วพวกเขาทั้ง2คนนะครับก็ยังคงทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คงเป็นเพียงแค่ภาวนาให้เจอตัวน้องและขอให้เธอปลอดภัยและพวกเขาก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับความโศกเศร้าแต่ก็ยังดีนะครับที่พวกเขาทั้ง2คนมีเพื่อนบ้านที่ดีอย่างหมอโอมที่คอยปลอบใจและจะช่วยค้นหาอีกแรงวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทำให้คนเป็นพ่อกับแม่รู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงลูกอยู่ทุกวินาทีแต่ก็คงทำได้แค่เพียงรอเวลาและคอยปลอบใจซึ่งกันและกันจนเวลาผ่านไปเกือบ2วันนะครับก็ยังไม่พบวี่แววของน้องเอพิวแล้ววันนี้เธอกับเขาก็ได้ถูกเชิญไปออกรายการเพื่อตามหาคนนะครับทางรายการก็ได้โทรศัพท์ไปหาตำรวจเจ้าของคดีนะครับว่าตอนนี้การตามหาคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วตำรวจก็ได้บอกมานะครับว่าตอนนี้เหมือนกับได้พบศพเด็กคนหนึ่งที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมจนยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นใครแถมยังมีเสื้อผ้าของน้องเอพิวในกองศพนั่นอยู่ด้วยพอพ่อกับแม่ได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาทั้ง2คนก็ได้รีบไปที่จุดเกิดเหตุด้วยด่วน
พื่อที่จะได้ไปดูหน่อยนะครับว่าศพที่ถูกเผานั้นเป็นศพของลูกพวกเขาจริงๆหรือไม่พอไปถึงนะครับทางคุณพ่อก็ต้องตกใจเพราะเสื้อผ้าของศพนั้นมันเป็นของลูกเธอจริงๆส่วนคนเป็นแม่นะครับเธอกลับไม่เชื่อว่าศพที่ถูกเผานี้จะเป็นลูกสาวของเธอถึงแม้ว่าจะมีเสื้อผ้าของน้องเอวิลอยู่ในที่เกิดเหตุก็ตามแล้วตำรวจก็ได้บอกมาอีกนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกคุณทั้งสองคนมาฟังผลตรวจ DNA กันนะครับว่าจะใช่ลูกพวกคุณทั้งสองคนหรือเปล่าเช้าวันต่อมานะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปฟังผลตรวจ DNA กันปรากฏว่าผลตรวจนั้นมี DNA ของแม่อยู่ 50% ส่วนอีก 50% นั้นนะครับกับไม่มี DNA ของฝ่ายพ่ออยู่เลยแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับเรื่องการหายตัวไปของลูกของพวกเขามันก็ทำให้เสียใจมากพออยู่แล้วแต่นี่ดันมีผลตรวจที่ไม่มี DNA ของคนเป็นพ่ออยู่เลยสักนิดแต่กลับมีของแม่อยู่ถึงครึ่งหนึ่งเลยทำให้คนเป็นพ่อถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับว่าสรุปแล้วนี่เป็นลูกของใครกันแน่ทำไมมี DNA ของแม่แต่กลับไม่มีของพ่ออยู่เลยแล้วคนที่ตายเป็นลูกของใครแล้วคนเป็นพ่อก็ได้มองหน้าของแม่นะครับแล้วเขาก็พูดในใจว่านี่มึงมีชู้ใช่ไหมลูกนั่นเป็นลูกชู้ใช่ไหมพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็เลยทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้มีเรื่องที่เครียดเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝ่ายคนเป็นพ่อก็พยายามถามอย่างเดียวนะครับว่านี่มันคืออะไรกันแน่แต่คนเป็นแม่ก็ได้แต่บอกนะครับว่านั่นมันไม่ใช่น้องเอพิวแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอเป็นเพื่อนกับหมอโอมได้เข้ามาปลอบใจเธอแล้วก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าเธอเองก็เสียลูกไปเช่นกันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและเธอก็ยังไม่เคยลืมลูกเธอเลยวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับทางตำรวจก็ได้สรุปคดีว่าลูกของเธอได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้นำชิ้นส่วนศพในส่วนที่เหลือมาให้ญาติๆทำการชาปนกิจนะครับแล้วตำรวจก็ได้สรุปคดีแล้วก็ได้ปิดคดีนี้ไปส่วนคนเป็นแม่นะครับเธอก็ยังยืนกรานว่านั่นมันไม่ใช่ลูกของเธอเธอมั่นใจ 100% แต่ทว่าก็ไม่มีใครเชื่อเธออีกแล้วนะครับเพราะผล DNA มันได้ฟ้องออกมาอย่างนั้นแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ห้องหนึ่งนะครับที่มีชายคนหนึ่งกับเด็กอยู่ประมาณ 5-6 คนกำลังรับประทานข้าวกันอยู่ชายคนนี้นะครับมันคือโรคจิตที่มันชอบจับเด็กผู้ชายมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพราะมันเคยมีปมสมัยเด็กๆนะครับว่าตัวมันเองอยากจะเป็นหญิงแล้วพ่อมันไม่ให้เป็นมันก็เลยจำฝังใจจนกลายมาเป็นปมส่วนคนเป็นแม่นะครับหลังจากที่เธอไม่เคยเชื่อเลยว่าเด็กที่ถูกเผาเป็นลูกของเธอเธอเองก็เลยพยายามช่วยเหลือตัวเองและไม่ขอพึ่งพาตำรวจอีกต่อไปเธอพยายามแจกใบปลิวในทุกๆที่พยายามติดต่อรายการนั่นนี่นะครับเพื่อให้ช่วยตามหาจนเธอได้มาพบเบาะแสว่ามีกลุ่มชายชะกันได้จับตัวเด็กไปเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเธอก็เลยรีบเข้าไปในนั้นเพื่อไปตามหาลูกของเธอเพราะเธอคิดว่าน้องเอพิวต้องถูกไอ้พวกนี้จับตัวไปอย่างแน่นอนสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับไอ้พวกนี้มันไม่ได้จับน้องเอพิวมาแต่มันก็ได้จับตัวเด็กคนอื่นมาคอยทำงานให้กับพวกมันเธอก็เลยโดนไอ้พวกนี้ทำร้ายจนหน้าตาเกิดบวมแล้วก็มีรอยแผลอยู่เต็มหน้าเลยนะครับแล้วตำรวจก็รีบเข้ามาจับไอ้พวกนรกนี่แล้วก็ได้รีบช่วยพาเธอออกไปเวลานั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเธอพยายามทำทุกสิ่งหาข้อมูลทุกอย่างจนเธอได้ไปพบกับนักสืบคนหนึ่งนะครับนักสืบคนนี้เขาเคยถูกลักพาตัวไปเมื่อตอนเด็กแล้วคนนี้กลับมาได้เขาจึงมารับงานทำเป็นนักสืบคอยตามหาคนเธอก็เลยรีบติดต่อไปนะครับเพราะคิดว่านักสืบคนนี้น่าจะช่วยเธอได้พอเธอได้ติดต่อไปจนเธอได้ไปพบกับนักสืบคนนั้นไอ้นักสืบคนนี้นะครับเขาก็ได้เรียกเงินเธอซะแพงเวอร์เลยนะครับแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ได้รีบให้เงินไอ้นักสืบนั่นอย่างไวและขอร้องให้ช่วยตามหาลูกเธอให้ได้ตอนแรกๆนะครับไอ้นักสืบคนนี้มันก็เล่นตัวนั่นนี่ทำเป็นไม่อยากทำแต่พอเธอพูดถึงเรื่องประวัติของไอ้นักสืบคนนี้นะครับมันก็เลยตกลงที่จะทำให้แล้วให้เธอไปรอที่บ้านแล้วยังไงมีอะไรคืบหน้ามันจะติดต่อไปส่วนคนเป็นแม่นะครับพอมาถึงบ้านเธอก็ได้มาคุยกับคนเป็นพ่อว่าการหาตัวลูกนั้นมันต้องใช้เงินเยอะเป็นอย่างมากเธอจำเป็นที่จะต้องขายบ้านหลังนี้ทิ้งซะแล้วเอาเงินไปตามหาลูกพอคนเป็นพ่อได้ยินอย่างนั้นเขาจึงต่อว่าเธอและบอกกับเธอย้ำๆไปนะครับว่าลูกของคุณน่ะได้ตายไปแล้วนะคุณหยุดเถอะผมเองก็เหนื่อยมากแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมฟังนะครับแล้วก็ได้เถียงไปว่าลูกของเธอยังไม่ตายเธอจะทำทุกอย่างเพื่อตามหาลูกของเธอให้ได้ถึงแม้จะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามเช้าวันต่อมานะครับนายเอกคนเป็นพ่อเขาก็เลยเขียนใบมอบอำนาจทรัพย์สินทุกอย่างให้กับเธอได้จัดการพร้อมกับรถคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาด้วยเขาขอยกให้เธอหมดทุกอย่างรวมไปถึงแหวนแต่งงานที่เขาได้ถอดมันเอาไว้แล้วเขาก็เดินออกไปจากบ้านหลังนั้นจากเรื่องลูกหายที่ต้องเจ็บปวดเป็นอย่างมากไหนจะต้องมาเป็นเรื่องความรักระหว่างของเขาทั้งสองคนอีกนะครับที่คนเป็นพ่อขอเดินออกไปจากชีวิตของเธอจะดีกว่าและปล่อยให้เธอจัดการกับลูกของเธอเพียงคนเดียวและภาพนี้ก็ได้ตัดมาที่ผู้ชายคนนี้กับเด็กในห้องอีกนะครับผู้ชายคนนี้มันก็เป็นโรคจิตที่ชอบจับเด็กมาแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็จะเอาเลี้ยงดูอย่างดี
แต่เสมือนกับว่าเด็กๆที่มันได้จับมานะครับมันคือลูกของมันแต่ถ้าหากวันไหนเด็กพวกนี้ไม่ยอมเชื่อฟังมันแล้วก็มันก็จะกดรีโมททำให้เกิดไฟฟ้าช็อตไปที่คอเด็กๆเพราะว่ามันได้ทำปลอกคอไฟฟ้าเอาไว้เป็นเครื่องพันธนาการว่าถ้าใครไม่เชื่อฟังแล้วก็จะต้องโดนอย่างนี้แล้วก็เป็นอีกเช้าวันหนึ่งนะครับที่เธอกำลังจะออกไปตามหาลูกของเธอต่ออยู่ดีๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเธอที่หน้าบ้านแล้วก็มาขอให้เธอช่วยตามหาน้องชายเธอหน่อยจะได้ไหมเพราะว่าน้องชายของเธอก็ได้ถูกลักพาตัวไปเธอไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ้างนักสืบเลยขอให้แม่ของน้องเอพิวคอยช่วยส่วนไอ้นักสืบคนนี้นะครับเขาก็ได้ให้สายของเขาคอยตามสืบว่าพอจะมีแก๊งไหนบ้างที่ชอบลักขโมยเด็กไปขายหรือเอาไปใช้งานสายของเขาก็ได้บอกมานะครับว่าพี่ลองไปตรงนี้ดูสิไอ้แก๊งนี้มันชอบจับเด็กไปขายเพื่อใช้แรงงานแต่พี่อย่าบอกกับใครนะครับว่าผมเป็นคนบอกพี่ไม่อย่างนั้นผมตายแน่พอนักสืบได้รู้จากปากของสายของเขานะครับว่ามีแก๊งลักเด็กแก๊งหนึ่งชอบจับตัวเด็กไปเขาก็รีบไปแจ้งให้กับแม่น้องเอพิวได้รู้ทันทีแล้วทันใดนั้นเองนะครับพวกเขาทั้ง3คนก็ได้รีบไปที่สถานที่ที่สายของนักสืบบอกเอาไว้พอพวกเขาไปถึงนะครับที่นี่ก็มีเด็กถูกจับอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือหญิงต่างก็โดนถูกจับมาขังในห้องกรงเพื่อที่จะรอการขายและพวกเขาทั้ง3คนก็รีบตามหาลูกสาวของเธอให้ไวที่สุดนะครับก่อนที่ไอ้แก๊งลักเด็กมันจะกลับมาเจอเข้าแล้วทันใดนั้นเองนะครับไอ้แก๊งลักเด็กมันก็ได้กลับมาพอดีพร้อมกับอาวุธครบมือและมันก็จะฆ่าทุกคนที่เข้ามายุ่งและเข้ามาที่นี่พวกเขาทั้ง3คนนะครับไม่อาจสู้กับไอ้แก๊งพวกนี้ได้และนักสืบของเราก็กำลังที่จะโดนคอนทุบหัวเพื่อปิดชีพทันใดนั้นเองนะครับเธอก็ได้ไปเอาปืนที่เธอขอซื้อจากเพื่อนของเธอยิงเข้าไปที่ไอ้แก๊งนั่นแล้วก็รีบหนีออกมาได้สำเร็จเลยทำให้งานนี้นักสืบและเธอต้องตกอยู่ในอันตรายพอไปยุ่งกับไอ้แก๊งนี้เข้าและนักสืบเขาก็ไม่สามารถกลับไปที่สำนักงานและบ้านของตัวเองได้เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนตามมาจัดการเขานะครับเขาเลยขอไปนอนอยู่ที่บ้านของเธอเป็นการชั่วคราวเสียก่อนเช้าวันต่อมานะครับนายนักสืบคนนี้เขาก็ได้ฝันเห็นเรื่องราวในอดีตของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกชายคนหนึ่งจับตัวไปและหนีรอดออกมาได้น้องเอพิวอาจจะถูกชายคนนี้จับตัวไปเหมือนที่เขาเคยโดนมาก็ได้เขาจึงชวนเธอให้ไปตามหาชายโรคจิตคนนี้ดูถ้าหากเจอเราก็ค่อยๆสะกดรอยตามไปจนถึงบ้านของมันไม่แน่น้องเอพิวอาจจะอยู่ที่นี่ก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับไอ้ชายโรคจิตคนนี้มันก็ได้ออกมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพอดีพอนักสืบเห็นชายคนนี้เขาก็รู้สึกกลัวผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาเคยโดนผู้ชายคนนี้จับตัวไปและทำร้ายเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กๆ เขาก็ได้บอกแต่เพียงว่าชายผู้นี้แหละที่ชอบจับเด็กไปเขาจึงบอกให้เธอรีบขี่รถตามไปโดยทันทีพอไปถึงบ้านของไอ้ชายโรคจิตนี้นะครับเธอผู้เป็นแม่ของน้องเอพิวก็ได้อาสาขอเข้าไปตามหาลูกของเธอในนั้นโดยการแอบปลอมตัวว่าเป็นคนขายประกันมันก็เลยให้เธอเข้าไปเพื่อไปคุยรายละเอียดกันข้างในบ้านแล้วสักพักไอ้โรคจิตนั่นมันก็ได้เอาน้ำมาให้กับเธอกินและตอนที่เธอเผลอมันก็ต่อยเข้าไปที่หน้าเธออย่างแรงจนทำให้เธอต้องลงไปนอนที่พื้นเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้โรคจิตนี่มันก็ได้รู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเธอแอบสะกดรอยตามมามันจึงเล่นละครตบตาเธอไปอย่างนั้นแหละพอเธอตายใจมันก็จะฆ่าเธอทีหลังแล้วทั้งสองคนก็ได้เกิดการต่อสู้กันในบ้านขึ้นจนทำให้แม่ของน้องเอพิวคงไม่สามารถสู้กับมันได้เพราะมันเป็นผู้ชายเธอจึงนำปืนที่ได้ติดตัวมายิงเข้าไปอย่างบ้าคลั่งจนหมดแม็กเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่ทว่ากระสุนก็ไม่เคยโดนไอ้โรคจิตนี่เลยสักนัดเดียวหากจะมีก็แค่เฉียดๆเท่านั้นแล้วไอ้โรคจิตนี่มันก็ได้รีบเข้าไปนำตัวเด็กๆออกมาเพื่อที่จะได้พาพวกเด็กๆหนีออกไปนะครับทันใดนั้นเองนักสืบคนนี้ก็ได้เข้ามาในบ้านพอดีแล้วสองคนก็ได้เจอหน้ากันอีกครั้งแล้วไอ้โรคจิตนี่มันก็ได้บอกกับนักสืบนะครับว่าหนูกลับมาหาพ่อเหรอลูกมาให้พ่อกอดซะหน่อยแล้วเขาก็ได้ชกหน้าชายโรคจิตนี่อย่างแรงจนล้มลงไปนะครับมันก็เลยกดปุ่มรีโมททำให้ปลอกคอไฟฟ้าทำงานและเด็กๆพวกนั้นก็เกิดอาการดิ้นทุรนทุรายเพราะปลอกคอมันช็อตนะครับพอช่วงจุลบนมันก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปไอ้ชายโรคจิตนะครับพอมันได้หนีขึ้นไปบนรถเพื่อที่จะสตาร์ทรถหนีนะครับเธอก็ได้รีบตามมันไปแล้วก็เอาก้อนหินมาคว้างใส่กระจกอย่างแรงจนทำให้ชายโรคจิตคนนี้หัวแตกและเธอก็ได้ถามมันไปนะครับว่ามึงเอาเด็กคนนี้ไปไว้ที่ไหนแล้วมันได้ตอบมานะครับว่าเด็กผู้หญิงน่ะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์มันได้ฆ่าทิ้งไปแล้วพอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจไปมากกว่าเดิมว่าลูกที่เธอตามหานั้นได้ถูกไอ้ชายคนนี้ฆ่าตายไปเสียแล้วแล้วเด็กๆที่อยู่ในบ้านทุกคนที่โดนจับตัวมาก็ได้ออกมาทั้งหมดแล้วได้เอาก้อนหินมาคว้างใส่เขาจนเสียชีวิตไปเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เธอได้ทำมาโดยตลอดในการค้นหาลูกของเธอคงจะจบลงไปอย่างน่าเศร้าใจเพราะเธอได้รู้จากปากไอ้โรคจิตนั้นว่าม
ันได้ฆ่าลูกเธอตายไปเสียแล้วเธอก็เลยโทรหาสามีของเธอนะครับว่าเธอรู้แล้วเหรอว่าลูกของเธอได้ตายไปแล้วจริงๆแล้วเธอก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอพร้อมกับนักสืบคนนี้นะครับเพราะตอนนี้เขายังไม่มีที่จะไปและคงยังกลับบ้านตัวเองไม่ได้และในขณะที่เธอกำลังจะเลี้ยวรถเข้าไปในบ้านของเธอนะครับเธอก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนของหมอโอมและผู้หญิงคนนี้ที่คอยปลอบใจเธอมาเสมอกำลังเตรียมขนกระเป๋าใบใหญ่กำลังที่จะขึ้นรถกลับไปบ้านของเธอนะครับแม่ของน้องเอพิวก็ได้รีบเข้ามาทักทายแล้วก็ได้บอกลากับเธอและผู้หญิงคนนี้ก็บอกกับเธอด้วยนะครับว่ายังไงก็ขอให้เจอลูกเร็วๆนะคะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันโชคดีนะคะทันใดนั้นเองนะครับท่านผู้ชมหมอโอมก็ได้รีบวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ได้มาบอกกับผู้หญิงคนนั้นนะครับว่ารีบไปเถอะเดี๋ยวจะตกเครื่องแต่ทว่าเรื่องอันน่าเหลือเชื่อนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเธอได้ยินเสียงเคาะมาจากกระเป๋าใบใหญ่ใบนั้นจึงทำให้เธอรู้สึกฉงนใจขึ้นมานะครับเพราะเสียงเคาะนี่เธอเคยเล่นกับน้องไอพิวเมื่อตอนที่ลูกยังอยู่กับเธอจึงทำให้เธอเข้าไปแย่งกระเป๋าแล้วขอเปิดดูว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่แต่ทว่าผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเองแล้วเธอก็เปิดกระเป๋านะครับสิ่งที่อยู่ในนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งของแต่อย่างใดแต่มันคือเด็กจริงๆและเด็กคนนั้นก็ได้รีบออกมาจากกระเป๋าแล้วแม่ของน้องไอพิวก็ได้ถามไปนะครับว่านั่นเป็นใครแล้วหมอโอมก็ได้รีบตอบแทนผู้หญิงคนนั้นทันทีนะครับว่านี่ก็คือลูกของเพื่อนของเธออีกคนน่ะไม่มีอะไรหรอกเด็กๆมันชอบเล่นซ่อนแอบกันพอนักสืบเห็นท่าไม่ค่อยดีเขาก็ได้รีบลงมาจากรถนะครับแล้วเขาก็ได้ถามเธอไปนะครับว่าทำไมถึงเอาเด็กไปไว้ในกระเป๋าแล้วเธอก็ตอบมานะครับว่าลูกของเธอน่ะป่วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างกลัวคนแปลกหน้าด้วยเธอจึงเอาไว้ในกระเป๋าเด็กคนนี้เป็นผู้ชายเป็นลูกของฉันเองมีชื่อว่าเมธโจเอลวินเดสันแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับเธอก็ได้บอกให้เด็กคนนี้ให้พูดทักทายกับคนพวกนี้หน่อยแล้วเด็กก็พูดได้แต่เพียงว่า My name is Mate พูดซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะครับแต่ทว่าแม่ของน้องเอพิวกับเห็นความผิดปกติของเด็กคนนี้พอเด็กคนนี้คอยจะขยับนิ้วอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่เธอกับน้องเอพิวเคยเล่นสัญญาณมืออย่างนี้ด้วยกันมาแล้วความก็แตกจนได้นะครับเมื่อเด็กพยายามออกมาจากข้างหลังผู้หญิงคนนี้จึงทำให้คนเป็นแม่ได้เห็นรอยตาของเด็กว่ามันได้เหมือนกับลูกของเธอเป็นอย่างมากและนั่นเองเธอก็ได้รู้นะครับว่านั่นมันคือลูกของเธอจริงๆและเธอก็ได้พยายามที่จะเข้าไปดึงตัวลูกของเธอกลับขึ้นมานะครับแต่เธอก็ถูกบริการของหญิงคนนี้คอยจับตัวเธอเอาไว้ส่วนนักสืบก็ได้รีบเข้ามาช่วยเธอแต่เขาก็ถูกทำร้ายจากกาดของหญิงคนนั้นจนล้มลงไปแล้วเธอก็ได้พยายามขอลูกของเธอกลับขึ้นมานะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่ให้แต่เธอก็ได้บอกกับแม่ของน้องไอพิวนะครับว่านี่คือลูกชายของฉันลูกสาวของเธอน่ะได้ตายไปแล้วแล้วแม่ของน้องเอพิวก็ได้พยายามถามหมอโอมนะครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่จนหมอโอมทนไม่ไหวแล้วก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันได้เกิดขึ้นตั้งแต่ผสมตัวอ่อนของพิษแล้วล่ะปรากฏว่าได้ตัวอ่อนที่เป็นฝาแฝดชายกับหญิงขึ้นมาเขาจึงนำตัวอ่อนที่เป็นเด็กชายให้กับหญิงคนนั้นแล้วนำตัวอ่อนที่เป็นหญิงให้กับพิษแล้วหมอโอมก็ได้บอกอีกนะครับว่าเชื้ออสุจิของเอกนะไม่สามารถใช้ได้เขาจึงเอาเชื้ออสุจิของแฟนผู้หญิงคนนี้เข้ามาใส่เข้าไปแทนแล้วไข่ของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันเขาจึงเอาไข่ของพิษมาแทนเช่นกันสรุปคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเด็กเกิดมาเป็นแฝดนะครับชายกับหญิงเชื้อของคู่เอกกับพิษนั้นคนเป็นพ่ออสุจิใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ไข่ของคนเป็นแม่เท่านั้นส่วนเชื้อของคู่ผู้หญิงคนนั้นคนเป็นแม่ไข่ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่เชื้อของพ่อนะครับสรุปแล้วเด็กทั้งสองคนเกิดมาก็มีเชื้อของพิษอยู่ครึ่งหนึ่งและมีเชื้อของแฟนของผู้หญิงคนนั้นอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ลูกของหญิงคนนั้นนะครับได้ตายไปแล้วเพราะอาการป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเธอจึงขอให้หมอโอมมาช่วยจับน้องไอพิวแล้วก็ทำการล้างสมองน้องซะโดยการตั้งชื่อให้ใหม่และแต่งตัวเป็นผู้ชายให้เหมือนกับลูกของเธอเพราะจริงๆแล้วในร่างกายของน้องไอพิวก็มีสายเลือดของแฟนเขาอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันงานนี้นะครับท่านผู้ชมหมอโอมเขาก็ได้รับเงินถึง2ต่อทางของพิษและก็ของหญิงคนนั้นอีกต่อนั้นนะครับและนักสืบก็ได้ถามหมอโอมไปนะครับว่าแล้วศพที่โดนเผาวันนั้นน่ะเป็นใครหมอโอมก็เลยบอกไปนะครับว่านั่นเป็นศพของเมธลูกชายของเธอที่ตายไปเขาพยายามจัดฉากหลักฐานขึ้นมาเพื่อให้พิษผู้เป็นแม่ของน้องเอพิวเข้าใจว่าลูกของเธอได้ตายไปแล้วจริงๆจะได้เลิกตามหาสักทีส่วนนักสืบพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจและก็กำลังจะเข้าไปแย่งปืนจากกาดผู้นั้นเขาก็เลยโดนยิงจากกาดแล้วก็ล้มลงไปส่วนผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้รีบวิ่งขึ้นรถหนีไปนะครับแล้วก็ได้ทิ้งเด็กเอาไว้และเด็กก็ได้รีบวิ่งมาหาผู้เป็นแม่แล้วคนเป็นพ่อก็ได้กลับมาพอดีส่วนนักสืบเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ได้เดินหายตัวไปท่ามกลางสายฝนนะครับ
อันที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องการผสมไข่นั้นจริงๆแล้วแม่ของน้องเอพิวเธอรู้มาโดยตลอดนะครับว่าเชื้ออสุจิของแฟนเธอน่ะใช้ไม่ได้เธอจึงให้หมอไปเอาเชื้ออสุจิคนอื่นมาใส่แทนและขอให้หมอปิดเป็นความลับห้ามบอกใครเป็นอันขาดแม้กระทั่งแฟนของเธอแล้วเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปหารับชมกันเรื่องนี้สนุกเป็นอย่างมากเนื้อหาในคลิปและคำอธิบายอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนอันนี้ผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากถูกใจท่านก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ